พุทธวจนะคืออะไรวจนะเนี่ยแปลว่าคำพูดหรือคำที่ออกจากปากพุทธะเป็นหนึ่งในชื่อของพระศาสดาพุทธวจนะเป็นคำที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระสูตรที่ตรัสว่าอนุชานามิภิกขเวสกายะนิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิกขุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนพุทธวจนะก็คือคำพูดของพระศาสดาตรงๆนั่นเองพระศาสดาท่านบอกว่าท่านคือผู้เดียวที่กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดตรัสกับอัคคิเวสนะบอกว่าอัคคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ดังนั้นพระผู้มีพระภาคพระศาสดาของเรามีความสามารถในการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวและคำของพระศาสดาของเรานั้นเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลซึ่งไม่มีสาวกคนใดแม้เขาจะเป็นอรหันต์ก็ตามที่จะบอกว่าคำพูดของเขาเป็นอากาลิโกมีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นนี่เป็นความสามารถที่มีในศาสดาของเราอีกความสามารถหนึ่งพระศาสดาบอกว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมะเนี่ยประดุจราชสีตระคุบเหยื่อครั้งเดียวต้องไม่พลาดพระศาสดาแสดงธรรมครั้งเดียวจะไม่มีการผิดและการแสดงธรรมะของพระองค์นั้นจะสอดรับไม่ขัดแย้งกันตลอดราตรีที่ตรัสรู้ถึงราตรีที่ปรินิพพานพระองค์ตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยดังนั้นพระผู้มีพระภาคบอกความสามารถตรงนี้มีในพระองค์คนเดียวบุคคลใดก็ตามที่สามารถทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันนั้นบุคคลนั้นจะถูกขนานนามว่าตถาคตดังนั้นไม่มีอรหันต์คนใดที่ได้รับการขนานนามว่าตถาคตมีพระผู้มีพระภาคของเราผู้เดียวดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสบอกเหตุความแตกต่างของความเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติพวกเป็นอรหันต์หลุดพ้นด้วยปัญญามีความแตกต่างกันอย่างไรพระศาสดาบอกว่าตถาคตเนี่ยได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคคันยูรู้มรรคเป็นมรรคควิทูรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรรคานุคาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นนี้แลคือความผิดแผกแตกต่างกันการกระทำที่แตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติคำสอนนั้นต้องมาจากอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะแปลว่ารู้หรือตรัสรู้ชอบด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยใครดังนั้นท่านไม่ใช่เป็นอรหันต์ประเภทมัคคานุคาแต่ท่านเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะดังนั้นชื่อจริงๆเต็มๆของพระองค์เนี่ยพระองค์จะใช้คำว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะนี่คือชื่อพระศาสดาของเราเต็มๆนั้นให้เรามีศรัทธาที่ถูกต้องต่อพระศาสดาตรงนี้รู้ความสามารถที่ถูกต้องด้วยการที่พระองค์บอกเอาไว้ด้วยตัวพระองค์เองเราจะได้ทราบว่านี้คือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์